ะคะรวินิภาวุฒิวุฒิค่ะรับบทเป็นน้ำในเรื่องสีทรชนคนอันตรายค่ะอันนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกใช่ค่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยค่ะที่ช่วยหนูเพราะว่าเป็นประสบการณ์แรกที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆที่มืออาชีพมากๆค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะเราทำการบ้านหนักขนาดไหนคะกับการเล่นเกมหนักมากๆเลยค่ะหนูก็กังวลด้วยส่วนหนึ่งก็เลยจะต้องคีปคอนแทคกับผู้กำกับที่น้องอรุณโนไทยไว้เยอะมากๆเลยค่ะคอยโทรถามคอยปรึกษาตลอดเลยว่าคาแรคเตอร์นี้ต้องประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากกดดันเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกคือมันมาเต็มทุกบทเลยไม่ว่าจะเลือกซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าพูดตรงๆก็กดดันค่ะแต่ว่าข้อดีคือพี่ๆทุกคนที่หนูร่วมงานด้วยเขาใจเย็นกับหนูมากๆโดยเฉพาะพี่น้องนะคะแล้วก็พี่ๆ4คนที่เป็นนักแสดงนำพี่บิ๊กพี่พลพี่กายแล้วก็พี่เอมเขาใจเย็นมากๆแล้วก็คอยช่วยเหลือหนูอยู่ข้างหลังตลอดเลยค่ะฉากไหนที่รู้สึกยากสำหรับเราในฐานะนักแสดงก็เป็นฉากอารมณ์ค่ะที่ต้องใช้อารมณ์เยอะๆค่ะก็เพราะเป็นอะไรที่ใหม่ด้วยสำหรับหนูค่ะแล้วก็หนูต้องฝึกซ้อมเยอะมากๆค่ะก็เป็นฉากอารมณ์เพราะมันต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากๆเพื่อที่จะบิวอารมณ์ตรงนี้ขึ้นมาค่ะแล้วฉากเลิฟซีนล่ะก็เห็นว่าเลิฟซีนก็ค่อนข้างใจนี่เหมือนกันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆสำหรับหนูและหนูไม่เคยได้ไปเข้าใกล้ผู้ชายขนาดนั้นค่ะก็เลยตื่นเต้นด้วยแล้วก็กังวลนิดนึงเขินไหมคะเขินมากค่ะเราทำกันบ้านแบบว่าก่อนจะเข้าฉายได้มีการคุยพี่ไหมว่ามันจะต้องเล่นประมาณไหนก็มีคุยเตรียมเอาไว้ค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาก็เซฟหนูด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เขินแต่ก็เขินไม่มากเพราะว่าสุดท้ายเขาก็เซฟค่ะเราคาดหวังกระแสตอบรับยังไงบ้างก็คาดหวังว่ากระแสจะไปในทิศทางที่ดีนะคะทุกคนก็คงจะถูกใจในผลงานของหนูแล้วเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าทุกคนก็คงจะชอบแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีกลับมาแต่นั่นเป็นว่าเรื่องแรกค่ะมันก็จะมีทั้งชมทั้งติตรงนี้เราเตรียมใจรับไว้ยังไงบ้างคะก็เตรียมใจรับไว้ค่ะอะไรที่เป็นเรื่องจริงหนูก็พร้อมที่จะรับไว้แล้วก็มาแก้ไขในงานต่อๆไปนะคะแล้วก็ก็ respect ทุกคอมเมนต์ของทุกคนค่ะก็ฝากผลงานสีทรชนคนอันตรายนะคะเจ้านางรับบทเป็นน้ำค่ะแล้วก็พี่ๆสีทรชนนะคะพี่พลพี่บิ๊กพี่เอมแล้วก็พี่กายด้วยค่ะขอบคุณค่ะวิกกี้ถามอีกนิดนึงเรื่องร้องเพลงค่ะร้องเพลงเรื่องนี้ด้วยก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างคุยกันค่ะแล้วก็แต่มีเพลงออกมาแน่ๆค่ะแต่ว่าจะเป็นกับใครบ้างก็อยากให้ทุกคนรอหรือติดตามค่ะเป็นการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ใช่ค่ะถือเป็นการร้องเพลงครั้งแรกของเราด้วยไหมหรือว่าถ้าเป็นการร้องเพลงนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเพราะว่าหนูได้มีประสบการณ์แข่งในรายการอะไรก็เลยได้ฝึกฝนการร้องเพลงอยู่แล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเจอกันนะคะ